พื้นที่ในจักรวาลพื้นที่แรกๆที่เราเริ่มต้นสำรวจกันก็คือระบบสุริยะของเรานี่แหละครับเราศึกษามันมานานมากๆแล้วครับแล้วก้าวสำคัญที่เป็นเหมือนกับก้าวกระโดดในการศึกษาจักรวาลในมุมมองของผมเลยก็คือในปี1543ตอนที่นิโคลัสโคเปอร์นิคัสท้าทายความเชื่อเดิมเสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็เกือบ500ปีแล้วนะครับความรู้ของเราเพิ่มขึ้นมากมายเลยครับและในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าระบบสุริยะมาจากไหนโดยสมมติฐานการกำเนิดระบบสุริยะที่ผมจะนำมาเล่าในคลิปนี้ก็คือ Nebula Hypothesis หรือว่าสมมติฐาน Nebula แต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหากันต่อครับคลิปนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยแว่นกรองแสง Optus Optus Go Inter คอลแลบกับอนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่นและครั้งนี้ Optus ก็ทำสินค้าร่วมกับ Spy X Family และสินค้าแรกที่ทำมาก็อยู่ในโหมดมุ้งมิ้งเลยครับแว่นแก้มชมพูวากูวากูซึ่งผมได้ข่าวมาว่าตอนนี้ของหมดไวมากนะครับใครที่อยากได้ตอนนี้ต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นครับและนอกจากแว่นแล้วก็ยังมีสินค้าอาเนียที่น่าสนใจอีกมากมายครับอย่างเช่นผ้าปิดตาไอ้น้ำอุ่นที่ใส่แล้วหลับสบายเกรดเดียวกับร้านยา ญี่ปุ่นในราคาที่จับต้องได้ครับและอย่างที่ทุกคนคิดนะครับแว่นวากูวากูเนี่ยน่าจะมุ้งมิ้งเกินไปสำหรับผมครับออฟตัสก็เลยให้แว่นกันแดด Spy X Family สำหรับใส่เที่ยวใส่ออกงานได้ทุกสถานการณ์ใส่และเท่แน่นอนมาให้ผมได้ลองใช้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Optus หรือถ้าอยากไปดูแว่นรุ่นอื่นๆก็ไปที่หน้าร้านก่อนได้ครับแต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทำให้ Optus สนับสนุนช่องเราไปนานๆครับในตอนที่เอกภพนี้ถือกำเนิดขึ้นมาครับปรากฏการณ์ Big Bang ได้สร้างธาตุไฮโดรเจนและก็ฮีเลียมเป็นหลักเท่านั้นครับอาจจะมีลิเธียมเบริเลียมนิดหน่อยแต่หลักๆทั้งเอกภพเนี่ยก็จะมีแต่ไฮโดรเจนและก็ฮีเลียมนี่แหละครับส่วนธาตุที่หนักกว่านี้มันยังไม่ถือกำเนิดขึ้นมาครับตอนนั้นทั่วทั้งเอกภพเนี่ยก็จะมีเพียงแค่กลุ่มก๊าซไฮโดรเจนกับฮีเลียมฟุ้งกระจายไปทั่วเท่านั้นนะครับยังไม่มีดวงดาวไม่มีกาแล็กซี่ไม่มีอะไรเลยครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานก๊าซเหล่านี้ก็ได้มารวมตัวกันจากความโน้มถ่วงของตัวมันเองแล้วเมื่อมันรวมตัวกันหนาแน่นมากๆครับไฮโดรเจนก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมาก่อกำเนิดดาวฤกษ์ดวงแรกๆของเอกภพขึ้นมาครับเรารู้ว่าธาตุแต่ละชนิดที่แตกต่างกันในตารางธาตุเนี่ยก็เกิดจากการเพิ่มโปรตอนเข้าไปนิวเคลียสเรื่อยๆครับโปรตอน1ตัวก็คือไฮโดรเจนโปรตอน2ตัวก็คือฮีเลียมโปรตอน6ตัวก็กลายเป็นคาร์บอนโปรตอน26ตัวก็กลายเป็นเหล็กโปรตอน92ตัวก็กลายเป็นยูเรเนียมอะไรแบบนี้ครับเราจะเล่นแร่แปรธาตุได้ก็เพียงแค่เพิ่มและลดจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของมันนั่นแหละครับแต่การเอาโปรตอนมารวมกันเนี่ยมันยากมากๆครับมันจะต้องใช้พลังงานที่สูงมากๆเพราะว่าโปรตอนก็เป็นประจุบวกด้วยกันทั้งคู่ครับมันจะผลักกันเองแต่ถ้าเรามีพลังงานที่มากพอเราก็สามารถทำให้โปรตอนเข้ามาใกล้กันได้แล้วเมื่อโปรตอนเข้ามาใกล้ในระดับหนึ่งแล้วแรงนิวเคลียร์เข้มก็จะทำงานครับทำให้โปรตอนมันยึดติดกันแล้วที่ใจกลางดาวฤกษ์เนี่ยมันจะมีความร้อนแล้วก็แรงดันที่มากพอที่จะทำให้ธาตุต่างๆมารวมตัวกันเอาโปรตอนในนิวเคลียสมารวมกันสร้างธาตุที่หนักขึ้นไปได้เรื่อยๆครับโดยที่ใจกลางดาวฤกษ์เนี่ยสามารถสร้างได้มากสุดถึงธาตุเหล็กครับโดยใจกลางดาวฤกษ์สามารถรวมโปรตอนได้มากที่สุด26ตัวนั่นแหละครับแต่ว่ากว่าที่ธาตุเหล่านี้จะออกมาสู่เอกภพได้เนี่ยมันจะต้องรอให้ดาวฤกษ์หมดอายุไขก่อนแล้วระเบิดกลายเป็นซุปเปอร์โนวาครับธาตุที่ถูกสร้างมาพวกนี้ถึงจะกระจายออกไปในเอกภพครับแล้วบางครั้งมันก็จะเกิดซุปเปอร์โนวาแบบพิเศษก็คือกิโลโนวาครับซึ่งปรากฏการณ์พวกนี้มันก็จะมีพลังงานที่มากเพียงพอที่จะทำให้โปรตอนมารวมตัวกันแล้วสร้างธาตุที่หนักกว่าธาตุเหล็กขึ้นมาได้ครับหรือถ้าจะให้พูดให้ละเอียดอีกนิดนึงก็คือมันจะทำให้นิวตรอนมาเพิ่มในนิวเคลียสครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนิวตรอนก็จะสลายตัวเป็นโปรตอนจากแรงนิวเคลียร์อ่อนทำให้ธาตุเปลี่ยนเป็นธาตุที่หนักขึ้นครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าช่วงเวลาที่ดาวฤกษ์รุ่นแรกยังเฉิดฉายอยู่เนี่ยเอกภพจะไม่มีธาตุหนักอะไรเลยครับมันจะไม่มีดาวเคราะห์ถือกำเนิดขึ้นครับทั้งจักรวาลจะมีเพียงแค่ดาวฤกษ์แล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนกับฮีเลียมล่องลอยไปมาภายในอวกาศที่ว่างเปล่าเท่านั้นครับแต่ก็ใช่ว่าธาตุทั้งหมดในตารางธาตุจะเกิดได้จากปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับธาตุที่มีเลขอะตอมสูงมากๆหลายธาตุก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เลยครับไม่มีปรากฏการณ์ไหนในธรรมชาติเลยที่มีพลังงานสูงพอที่จะสร้างธาตุเหล่านั้นได้นอกจากฝีมือมนุษย์ครับมนุษย์สามารถสร้างอุปกรณ์พลังงานสูงที่มันจะมีพลังงานสูงมากพอในการสังเคราะห์ธาตุหนักๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องการกำเนิดธาตุต่างๆในเอกภพของเราอย่างย่อๆนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สำรวจระบบสุริยะของเราเพื่อดูว่ามันประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างแล้วเราก็ได้กราฟสัดส่วนของธาตุต่างๆในระบบสุริยะ
ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับโดยที่แกน X เป็นเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนส่วนแกน Y ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของธาตุหรือเราก็มองง่ายๆว่าเป็นปริมาณของธาตุก็แล้วกันครับซึ่งมันก็เป็นล็อกสเกลหรือจริงๆก็คือปริมาณของธาตุมันแตกต่างกันมากกว่านี้ครับแต่ในกราฟมันจะดูใกล้ๆกันเพราะว่าเราใช้ล็อกสเกลนั่นแหละครับเราจะสังเกตว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยจะมีธาตุแทบทุกชนิดเลยครับโดยกราฟนี้จะมีข้อมูลจนถึงยูเรเนียมครับซึ่งนี่ก็แปลว่าระบบสุริยะของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากบิ๊กแบงโดยตรงหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาตอนที่เกิดบิ๊กแบงครับดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดาวฤกษ์รุ่นแรกครับสาเหตุที่เรารู้แบบนี้ก็เพราะว่าการที่ในระบบสุริยะของเราจะมีธาตุต่างๆมากมายหลายชนิดได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องเคยมีดาวฤกษ์ก่อนหน้าดวงอาทิตย์มาก่อนครับแล้วดาวฤกษ์ดวงนั้นก็ได้สร้างธาตุต่างๆขึ้นมาก่อนที่ดาวฤกษ์ดวงนั้นจะหมดอายุไขแล้วก็ปล่อยกลุ่มก๊าซและธาตุต่างๆออกมาครับจากนั้นก๊าซไฮโดรเจนแล้วก็ซากดาวฤกษ์เหล่านั้นก็ได้เข้ามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความโน้มถ่วงเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นมาอีกครั้งสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่ขึ้นมาครับหรือก็คือเป็นการรีไซเคิลดาวฤกษ์นั่นแหละครับบางคนอาจจะมองว่านี่เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดดาวฤกษ์สามารถเกิดดับไปเรื่อยๆครับแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกครั้งที่มีดาวฤกษ์รุ่นใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาหรือว่ามีการรีไซเคิลดาวฤกษ์เนี่ยสสารที่สามารถสร้างพลังงานได้มันก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับมันก็ทำแบบนี้ตลอดไปไม่ได้ในอนาคตอันไกลโพ้นวัฏจักรการสร้างดาวฤกษ์นี้ก็จะหยุดนะครับกลับมาที่ระบบสุริยะของเราต่อครับกราฟปริมาณธาตุต่างๆในระบบสุริยะของเราเนี่ยจะเห็นว่าไฮโดรเจนกับฮีเลียมมีปริมาณที่เยอะที่สุดซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับรองลงมาก็จะเป็นออกซิเจนกับคาร์บอนครับส่วนลิเธียมเบอร์ริลเลียมและโบรอนเนี่ยมันจะมีน้อยมากๆครับเพราะว่าธาตุ3ตัวนี้มันเกิดขึ้นยากมากๆตอนที่ฮีเลียมฟิวชั่นกันที่ใจกลางดาวฤกษ์เนี่ยโปรดักต์สุดท้ายที่ได้มันจะกลายเป็นคาร์บอนเลยครับมันจะข้ามธาตุพวกนี้ไปเลยครับโดยตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าระบบสุริยะได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆ 4,500 ล้านปีที่แล้วครับแล้วเรารู้อายุของระบบสุริยะได้ยังไงก็ตรงไปตรงมาครับดูที่ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีที่เกาะอยู่บนหินในระบบสุริยะครับและนี่ก็คือกราฟสัดส่วนของธาตุโพแทสเซียม40แล้วก็อาร์กอน40ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับแกน X ก็คือเวลาส่วนแกน Y ก็คือสัดส่วนของธาตุครับพอเวลาผ่านไปโพแทสเซียม40ก็จะสลายตัวกลายเป็นอาร์กอน40ทำให้โพแทสเซียม40มีปริมาณที่น้อยลงและอาร์กอน40ก็มีปริมาณที่มากขึ้นครับโดยโพแทสเซียม40เนี่ยจะมีค่าครึ่งชีวิตหรือว่า half life อยู่ที่ประมาณ 1,250 ล้านปีซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าที่เวลาเริ่มต้นหรือเวลา t เท่ากับ0มีโพแทสเซียม40เท่ากับ1และอาร์กอน40เท่ากับ0พอเวลาผ่านไป 1,250 ล้านปีก็จะมีโพแทสเซียม40เท่ากับ 0.5 แล้วก็อาร์กอน40เท่ากับ 0.5ปริมาณครึ่งๆเท่ากันครับแต่ถ้าเวลาผ่านไป 2,500 ล้านปีก็จะมีโพแทสเซียม40เท่ากับ 0.25 และอาร์กอน40เท่ากับ 0.75 อะไรประมาณนี้ครับแล้วนักดาราศาสตร์ก็ตรวจสอบสัดส่วนของโพแทสเซียม40และอาร์กอน40ที่เกาะอยู่ในหินที่อยู่ภายในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นหินบนโลกดวงจันทร์ดาวอังคารหรือว่าบนดาวเคราะห์น้อยต่างๆเราก็พบว่าแทบทุกอย่างในระบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันหรือก็คือประมาณ 4,500 ล้านปีที่แล้วนั่นทำให้เรามั่นใจมากๆว่านั่นแหละคือเวลาที่ระบบสุริยะนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นมาครับคราวนี้เรามาดูภาพรวมหน้าตาของระบบสุริยะกันบ้างนะครับศูนย์กลางของระบบสุริยะก็คือดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่เรารู้จักมากที่สุดครับถัดมาก็เป็นดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารครับซึ่งทั้ง4ดวงนี้ก็เป็นดาวเคราะห์หินจากนั้นก็ตามมาด้วยแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ตามมาด้วยดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์แก๊สครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมนี่แหละครับแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นยูเรนัสแล้วก็เนปจูนซึ่งก็เป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์หรือในบางตำราเราก็ยังจัดว่ามันเป็นดาวเคราะห์แก๊สเหมือนกันนะครับถัดจากเนปจูนก็จะเป็นแถบไคเปอร์ซึ่งก็จะเป็นที่อยู่ของดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวหางมากมายครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะถูกล้อมรอบด้วยเมฆออดแล้ววัตถุส่วนใหญ่ในแถบไคเปอร์แล้วก็เมฆออดนี้ก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งครับดาวเคราะห์หลายๆดวงก็จะมีดวงจันทร์เป็นของตัวเองอย่างเช่นโลกดาวอังคารดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร์ครับโดยดวงจันทร์มันจะมีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ที่มันโคจรล้อมรอบครับนอกเสียจากดวงจันทร์ของโลกเนี่ยที่มันจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกหรือดวงจันทร์ของพลูโตก็มีขนาดใกล้เคียงกับพลูโตเช่นกันครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่ครับถ้าเทียบกับขนาดของดวงจันทร์กับดาวเคราะห์ดวงอื่นครับแล้วมันก็มีคำถามมากมายที่เกี่ยวกับระบบสุริยะที่นักดาราศาสตร์พยายามหาคำตอบมาตลอดครับอย่างเช่นทำไมระบบสุริยะถึงมีลักษณะเป็นแผ่นดิสทำไมดาวเคราะห์ต่างๆถึงโคจรไปในทิศทางเดียวกันทำไมแกนหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะหมุนไปในทางเดียวกันจะยกเว้นแค่บางดวงอย่างเช่นโลกเอียง23องศายูเรนัสแทบจะเอียง90องศาส่วนดาวศุกร์ก็เอียง180องศาหรือว่าหมุนกลับทิศกันเลยถ้าเทียบกับดาวดวงอื่นครับ
หรือทำไมดาวเคราะห์ถึงมี2ประเภทก็คือดาวเคราะห์หินกับดาวเคราะห์แก๊สทำไมดาวเคราะห์หินถึงอยู่ข้างในและดาวเคราะห์แก๊สถึงอยู่วงโคจรข้างนอกทำไมดาวเคราะห์แก๊สถึงมีมวลมากกว่าดาวเคราะห์หินโดยดาวพฤหัสมีมวลมากกว่าโลกราวๆ318เท่าส่วนดาวเสาร์ก็มีมวลมากกว่าโลกราวๆ95เท่าหรือแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสคืออะไรและมันก็มีคำถามอีกมากมายว่าทำไมระบบสุริยะถึงมีหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งนักดาราศาสตร์ก็พยายามไขปริศนาเหล่านี้มาหลายปีนะครับจนเราก็ได้สมมติฐานที่เรียกว่าเนบิวลาไฮโพเทซิสหรือสมมติฐานเนบิวลาที่จะอธิบายการกำเนิดของระบบสุริยะและสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีมันก็เลยเป็นสมมติฐานที่ถูกยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันครับพวกเราอาจจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปดูระบบสุริยะของเราตอนที่มันกำลังก่อตัวได้ครับแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือมองออกไปนอกอวกาศและเราก็จะเห็นกลุ่มก๊าซมากมายที่กำลังก่อตัวเป็นดาวฤกษ์กำลังก่อสร้างระบบดาวอยู่ครับแล้วหนึ่งในบริเวณที่ใช้ศึกษาการกำเนิดดาวฤกษ์ได้ดีที่สุดเลยก็คือโอไรออนเนบิวลาหรือว่าเนบิวลานายพรานที่อยู่ห่างจากโลกไปราวๆ 1,270 ปีแสงมันเป็นบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซมหาศาลมีดาวฤกษ์กำเนิดใหม่มากมายที่นั่นครับหรือเราเรียกได้ว่าที่นั่นเป็นแหล่งอนุบาลดาวฤกษ์ได้เลยครับอย่างเช่นภาพนี้ก็คือภาพการเกิดดาว TW Hydra มันเป็นภาพการหมุนวนของก๊าซรอบจุดศูนย์กลางที่เป็นดาวฤกษ์จริงๆแล้วตรงกลางภาพเนี่ยมันจะสว่างมากครับแต่ภาพนี้เขาได้ปิดสีดำไว้เพื่อที่จะได้ศึกษาก๊าซรอบๆได้สะดวกขึ้นครับก่อนหน้านี้ก๊าซและอนุภาคของธาตุต่างๆก็จะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่ฟุ้งกระจายแบบไร้ทิศทางครับแต่มวลของมันก็ได้ดึงดูดให้พวกมันมารวมตัวกันการละอนุภาคต่างๆจะถูกดึงดูดให้มารวมตัวกันและมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆครับและเมื่อมีขนาดเล็กลงเนี่ยพลังงานศักย์โน้มถ่วงบางส่วนก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลและก็แสงสว่างครับในคลิปนี้ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับแต่ให้รู้ว่ายิ่งขนาดของกลุ่มก๊าซเล็กลงอนุภาคของก๊าซก็จะเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็สว่างมากขึ้นเข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันนะครับในตอนแรกอนุภาคของก๊าซมันก็จะเคลื่อนที่แบบมั่วๆกระจายไปทุกทิศทางครับแต่กลุ่มแก๊สมันไม่ได้มีมวลที่สม่ำเสมอทุกที่นะครับมันจะมีบางจุดบางบริเวณที่มีมวลมากกว่าเพื่อนแล้วก็มีแองกูล่าโมเมนตัมหรือว่าโมเมนตัมเชิงมุมที่มากกว่าที่อื่นซึ่งทำให้ก๊าซบริเวณนั้นเคลื่อนที่หมุนวนรอบจุดศูนย์กลางในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและมวลที่มากของมันก็เริ่มดูดซับมวลรอบๆตัวมันให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมากขึ้นและเมื่อมวลมากขึ้นแองกูล่าโมเมนตัมก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดกลุ่มก๊าซทั้งหมดก็จะหมุนวนในทิศทางเดียวกันกลายเป็นรูปแผ่นดิสรอบจุดศูนย์กลางมวลโดยเราก็เรียกแผ่นจานนี้ว่าโปรโตแพลเนทารีดิสถ้าให้อธิบายเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมเดี๋ยวมันจะยาวครับใครที่เรียนฟิสิกส์ม.ปลายก็อาจจะพอจำได้บ้างแต่ใครที่ไม่ได้เรียนก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับตอนที่เราปล่อยน้ำลงท่อแล้วมวลของน้ำก็จะหมุนวนรอบท่อก่อนจะลงท่อไปนั่นแหละครับแล้วที่ศูนย์กลางของแผ่นดิสนี้มันก็จะมีความหนาแน่นมีความดันและมีอุณหภูมิที่สูงมากๆจนทำให้ไฮโดรเจนมารวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมเกิดนิวเคลียร์ฟิวชันปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลทำให้เกิดดาวฤกษ์ขึ้นมาส่วนก๊าซที่หมุนวนอยู่รอบๆมันก็จะมีมวลที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกันครับบางจุดมันก็จะมีมวลมากกว่าที่อื่นทำให้ก๊าซและอนุภาคของธาตุต่างๆบริเวณนั้นสามารถมารวมกันสร้างดาวเคราะห์ได้แล้วเมื่อดาวเคราะห์ที่ถือกำเนิดใหม่ดวงนี้ได้โคจรรอบดาวฤกษ์เนี่ยมันก็จะกวาดเอากลุ่มก๊าซและอนุภาคต่างๆรอบตัวมันในเส้นทางที่มันโคจรทำให้ดาวเคราะห์มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและทำให้เกิดแถบพื้นที่ว่างบนแผ่นจานของกลุ่มแก๊สนี้ขึ้นมาครับอย่างที่เกิดกับดาว HL ทัวริเราจะเห็นว่าแผ่นจานมีแถบช่องว่างค่อนข้างชัดเจนเลยครับดาวเคราะห์กำเนิดใหม่ได้กวาดเอามวลในบริเวณที่มันเคลื่อนที่ผ่านเข้ามารวมกับตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วตัวดาวเคราะห์เองมันก็มีมวลครับทำให้มีก๊าซหมุนวนรอบดาวเคราะห์แล้วก็รวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ของดาวเคราะห์วิธีเดียวกันกับการเกิดดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์นั่นแหละครับแต่นี่เป็นการเกิดดวงจันทร์รอบดาวเคราะห์แทนครับจนในที่สุดกลุ่มก๊าซต่างๆก็ถูกดาวเคราะห์ดูดซับไปเกือบหมดมันก็จะกลายเป็นระบบดาวที่มีดาวฤกษ์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวเคราะห์กับดาวเคราะห์น้อยโคจรในทิศทางเดียวกันอยู่รอบๆนั่นแหละครับซึ่งทิศทางการโคจรของดาวเคราะห์นี้ก็เป็นทิศทางเดียวกันกับที่กลุ่มก๊าซก่อกำเนิดหมุนรอบดาวฤกษ์ตอนแรกนั่นแหละครับแล้วที่ใกล้ๆดาว HL ทาวรีเนี่ยมันก็มีการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งเหมือนกันครับแต่เรามองเห็นมันจากด้านข้างของแผ่นจานหรือว่าที่เรียกว่าเอทออนเราเลยเห็นมันเป็นขอบเป็นเส้นนะครับแล้วตรงจุดศูนย์กลางก็จะมีลำแสงพุ่งออกมาหรือที่เรียกว่าเจ็ตซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็กของการหมุนวนของแผ่นจานนั่นแหละครับเราพบปรากฏการณ์การก่อกำเนิดดาวฤกษ์และระบบดาวแบบนี้มากมายทั่วทั้งกาแล็กซีของเราเลยครับและเราก็คาดว่าแบบมั่นใจมากๆเลยครับว่า
ระบบสุริยะของเราก็ถือกำเนิดขึ้นมาด้วยวิธีเดียวกันนี้นั่นแหละครับในตอนแรกๆที่ระบบดาวถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เสถียรนะครับมันยังมีดาวเคราะห์อยู่มากมายมีวงโคจรซ้อนกันไปมาค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวครับและแน่นอนว่ามันต้องมีดาวเคราะห์พุ่งชนกันบ้างครับและนั่นก็ทำให้แก๊สหมุนของดาวเคราะห์เปลี่ยนไปจากการชนครับโลกก็อาจจะถูกชนไม่แรงมากนักหรืออาจจะไม่ได้ถูกชนตรงๆแก๊สก็เลยเอียงเพียงแค่23องศาส่วนดาวยูเรนัสกับดาวศุกร์เนี่ยน่าจะถูกชนแบบเต็มๆถูกชนแรงๆเลยจนแกนหมุนของมันเอียงได้ถึง90จนถึง180องศาเลยครับนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ก็ได้แบ่งสสารในระบบสุริยะออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆครับได้แก่1กลุ่มไฮโดรเจนและฮีเลียมที่มีสัดส่วนของมวลอยู่ประมาณ 98% 2กลุ่มไฮโดรเจนคอมเพลว์อย่างเช่นน้ำมีเทนและแอมโมเนียที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 1.4% 3กลุ่มหินและแร่ธาตุต่างๆที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 0.4%และ4กลุ่มโลหะที่มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 0.2% ครับแล้วสสารทั้ง4กลุ่มนี้ก็จะมีอุณหภูมิการเกิดควบแน่นที่ไม่เท่ากันครับคำว่าควบแน่นในที่นี้หมายถึงกลายเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ก๊าซนะครับอาจจะเป็นของเหลวหรือว่าของแข็งก็ได้แล้วตอนที่ระบบสุริยะกำลังก่อกำเนิดขึ้นมาเนี่ยก๊าซต่างๆมากมายที่กำลังจะกลายเป็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เราเรียกทั้งหมดนี้ว่าเนบิวลาดวงอาทิตย์ครับแล้วในบริเวณเนบิวลาดวงอาทิตย์นี้เนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่จะทำให้ไฮโดรเจนกับฮีเลียมควบแน่นได้หรือก็คือมันจะมีสถานะเป็นแก๊สเสมอครับอันนี้เราไม่นับพวกที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์อย่างเช่นไฮโดรเจนเหลวนะครับพอเราพูดถึงช่วงเวลาที่ระบบสุริยะกำลังถือกำเนิดขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มไฮโดรเจนคอมเพลว์เนี่ยมันจะเริ่มควบแน่นที่อุณหภูมิแถวๆ150เคลวินหรือก็คือประมาณ -123 องศาเซลเซียสกลุ่มหินก็จะเริ่มควบแน่นที่แถวๆ500ถึง 1,300 เคลวินหรือก็คือประมาณ227จนถึง 1,025 องศาเซลเซียสแล้วท้ายสุดก็คือกลุ่มเหล็กที่จะเริ่มควบแน่นที่ประมาณ 1,000 จนถึง 1,600 เควินหรือที่ประมาณ725จนถึง 1,325 องศาเซลเซียสแล้วอุณหภูมิการเริ่มควบแน่นที่แตกต่างกันนี่แหละก็ทำให้สสารคนละชนิดกันควบแน่นในบริเวณที่แตกต่างกันของเนบูลาดวงอาทิตย์และนี่ก็เป็นสาเหตุให้เรามีดาวเคราะห์คนละชนิดกันครับที่ใกล้ๆศูนย์กลางของเนบูลาดวงอาทิตย์เนี่ยพวกหินและก็โลหะเนี่ยก็จะควบแน่นเป็นของแข็งแล้วมวลของพวกมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นดาวเคราะห์หินในที่สุดครับห่างจากศูนย์กลางออกมาอีกหน่อยอุณหภูมิก็จะลดลงครับพวกไฮโดรเจนคอมเพลว์อย่างเช่นน้ำมีเทนแอมโมเนียก็สามารถควบแน่นเป็นได้ทั้งของเหลวและของแข็งและพวกมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นแกนของดาวเคราะห์แก๊สครับแล้วหลังจากนั้นตัวแกนเนี่ยมันก็จะกวาดเอาก๊าซรอบๆตัวมันที่มันเคลื่อนที่ผ่านเข้ามารวมตัวกันให้กลายเป็นก๊าซที่ปกคลุมรอบแกนของมันครับกลายเป็นดาวเคราะห์แก๊สในที่สุดครับโดยวงโคจรรอบนอกเนี่ยจะมีพื้นที่ในการกวาดมวลมากกว่าวงโคจรรอบในทำให้ดาวเคราะห์ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้มันจะมีมวลในการสร้างดวงดาวที่มากกว่าแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ว่าทำไมดาวเคราะห์แก๊สส่วนใหญ่ถึงมีมวลมากกว่าดาวเคราะห์หินครับแล้วมันก็ให้คำตอบได้ว่าทำไมดาวเคราะห์แก๊สถึงอยู่วงนอกและดาวเคราะห์หินถึงอยู่วงในครับแล้วดาวเคราะห์ที่มีมวลสูงๆอย่างดาวพฤหัสเนี่ยมันจะทำให้เกิดพื้นที่หนึ่งในระบบสุริยะที่บริเวณนั้นมวลไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ได้นั่นก็คือพื้นที่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสครับโดยในบริเวณนั้นนะครับถ้ามวลรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะถูกความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดาวพฤหัสฉีกมันออกเป็นชิ้นๆเลยครับบริเวณนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นบริเวณที่มวลไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ได้มันก็เลยมีแต่ดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากล่องลอยไปมาครับและเราก็เรียกพวกมันว่าแอสทรอยด์เบลต์หรือว่าแถบดาวเคราะห์น้อยครับแล้วเรื่องการควบแน่นของสสารในบริเวณต่างๆของระบบสุริยะเนี่ยก็ทำให้ดวงจันทร์ของโลกมีความแปลกมากขึ้นไปอีกครับถ้าดวงจันทร์ของโลกฟอร์มตัวจากกลุ่มแก๊สแบบเดียวกับโลกในบริเวณที่ใกล้เคียงกับโลกเนี่ยบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่ธาตุเหล็กสามารถควบแน่นได้ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าดวงจันทร์ควรจะมีสัดส่วนของธาตุเหล็กที่ใกล้เคียงกับโลกครับแต่สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือดวงจันทร์มีธาตุเหล็กน้อยมากๆครับซึ่งดวงดาวที่มีสัดส่วนธาตุเหล็กที่น้อยแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ได้ครับแต่ธาตุเหล็กที่น้อยเนี่ยมันกลับเหมือนกับชั้นผิวของโลกครับที่มีสัดส่วนธาตุเหล็กที่น้อยเหมือนกันเราก็เลยมีสมมติฐานการเกิดดวงจันทร์ที่เรียกว่า Giant Impact Hypothesis เกิดขึ้นมาครับสมมติฐานนี้บอกว่าในตอนที่ระบบสุริยะได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยวงโคจรของดาวเคราะห์ยังวุ่นวายอยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีดาวเคราะห์มาโคจรชนกันบ้างและโลกก็เป็นหนึ่งในนั้นครับดาวโปรโตเอิร์ธหรือว่าดาวก่อนหน้าจะเป็นโลกกับดาวทียาได้พุ่งมาชนกันครับโดยการพุ่งชนนั้นได้ซัดเอาผิวหน้าของโปรโตเอิร์ธออกไป
และโพลูโตเอิร์ธกับดาวทีอาร์ก็ได้หลอมรวมกันเป็นโลกในปัจจุบันครับส่วนผิวหน้าของโพลูโตเอิร์ธที่ได้หลุดออกไปก็ได้โคจรรอบโลกและได้หลอมรวมกันกลายเป็นดวงจันทร์ในที่สุดครับซึ่งนี่ก็คือสมมติฐานการเกิดดวงจันทร์ตามไจแอนต์อิมแพคไฮโพเทซิสที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันครับโดยดวงจันทร์ของดาวพลูโตที่ชื่อว่าแคลอนก็คาดว่าน่าจะเกิดมาจากสาเหตุเดียวกันนั่นแหละครับและสาเหตุที่แกนโลกเอียง23องศาก็คาดว่าเกิดมาจากการชนครั้งนั้นนั่นแหละครับแล้วในบริเวณที่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางมากๆมันจะมีขอบเขตหนึ่งที่เรียกว่าฟอร์ทไลน์คือถ้าเลยเส้นขอบเขตนี้ไปแล้วครับน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งนั่นก็ทำให้เศษมวลต่างๆที่อยู่เลยเส้นขอบเขตนี้ไปอย่างแถบไคเปอร์แล้วก็เมกออสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำแข็งนั่นแหละครับซึ่งพวกมันก็เกิดขึ้นมาจากเศษมวลที่ฟุ้งกระจายออกมาจากโพรโตแพลเนทารีดิสตอนที่ก่อกำเนิดระบบสุริยะนั่นแหละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสมมติฐานการกำเนิดระบบสุริยะที่นักวิทยาศาสตร์ให้การยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันครับระบบสุริยะได้ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีที่แล้วและกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็ทำให้ระบบสุริยะของเรามีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโดยทุกสิ่งที่เราเห็นในระบบสุริยะทุกอย่างที่เราเคยสัมผัสหรือแม้แต่ตัวเราเองทุกอะตอมของสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นก๊าซในโพรโตแพลเนทารีดิสและก่อนหน้านั้นมันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมที่อยู่ในดาวฤกษ์รุ่นก่อนหน้าดวงอาทิตย์มาก่อนครับดังที่คาร์ล เซแกนเคยพูดไว้ว่า We are made of star stuff หรือพวกเราล้วนสร้างมาจากธุลีของดวงดาวและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของ Nebula Hypothesis หรือสมมติฐานการเกิดระบบสุริยะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันครับถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แปลว่าน่าจะชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเช็คดูหน่อยว่าได้กดไลค์กด Subscribe คลิปนี้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้กดด้วยนะครับช่วงนี้อัลกอริทึมของ YouTube โหดมากๆครับถ้าไม่ได้กด Subscribe หรือแม้แต่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเราจะไม่โผล่ไปในหน้าคลิปของเพื่อนๆเลยครับหรือกด Subscribe แล้วก็อาจจะไม่โผล่ก็ได้งั้นเช็คดูหน่อยว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วหรือยังครับแล้วใครมีหัวข้อดีๆอยากเสนอให้เราทำคลิปแบบไหนก็สามารถบอกได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับหรือใครอยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่ากาแฟหรือว่าค่าอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของทีมงานคนช่างสายครับขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ฟังจนมาถึงตอนนี้ครับและเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ